ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมที่จังหวัดตากค่ะนางสุมิตราอดีตทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตากตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมประจำปี2563โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนร่วมประชุมณห้องประชุมตากสินมหาราชศาลากลางจังหวัดตากโดยการตรวจราชการแบบบูรณาการได้ติดตามผลการดำเนินงานในนโยบายสำคัญ3ประเด็นประกอบด้วย 1. การเกษตรสร้างมูลค่า 2. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 3. การพัฒนาชุมชนเมืองนอกจากนี้ยังติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตรวจติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหลังจากการประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรมและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเรื่องการรวบรวมพืชผลทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรบ้านตากหมู่4ตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากและเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองในการจัดที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดตากตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากโดยรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานในระยะต่อไปเป็นไปตามเป้าหมาย